เนี่ยมันรู้สึกมันจะเกินความจริงเนาะแบบเฮ้ยคิดบวกคิดลบคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วจะว่ามันคือการที่เรามองโลกตามความเป็นจริงแต่ว่าเราเห็นศักยภาพในสิ่งที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ในสิ่งนั้นหรือตัวเราเองนึกออกไหมเวลาบางคนมองว่าแบบเฮ้ยคิดบวกมันจะดูแบบแหมคิดยากใครจะไปคิดบวกได้แต่ถ้าพูดเรื่องจริงแล้วการคิดบวกมันก็คือมองแหละทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่เราไม่ได้มองแต่ว่าแบบท้อแท้บั่นทอนตัวเองไงเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะบั่นทอนตัวเองนึกออกไหมแบบว่าสมมติจะสอบแล้วอย่างเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยทำไม่ได้หรอกแบบสอบตกแน่เลยยากจังนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนคิดบวกใช่ไหมเราก็จะมองตามความเป็นจริงว่าเออข้อสอบเนี่ยมันยากจริงแต่ถ้าเกิดเราอ่านหนังสือเราแบบพยายามแบบตั้งใจเรียนนู่นนี่นั่นเราก็น่าจะสอบผ่านได้นะอย่างเงี้ยมันก็คือการคิดบวกแหละจะว่าค่ะโอ้ยอันนี้เจ๊ก็เคยผ่านมาแล้ว เคยผ่านมาแล้วเรื่องประสบการณ์พวกนี้เจ๊เชี่ยวชาญมากน้องๆอาจจะไม่รู้ว่าตอนเด็กๆโทรว่าเขาไม่น่าเกิดทันดูสัมภาษณ์จนเจอเนี่ยสอบได้เลขเกรดศูนย์นะตอนแบบม.1ใช่วิทยาศาสตร์ก็เกรด2ยิมนาสติกเนี่ยยังได้เกรด1เลยมั้งคือปกติเขาก็ต้องแบบไม่เก่งวิชาการฉันก็ยังต้องเก่งกีฬาเนาะอันนี้คือไม่ได้ดีอะไรเลยสักอย่างคือแบบพ่อแม่ไม่หวังอนาคตไว้ด้วยเลยแต่ว่าด้วยความที่เอาจริงจะว่าจะเป็นคนคิดบวกแหละจะก็เลยคิดว่าถ้าฉันอยากเป็นหมอมันก็น่าจะทำได้นะถ้าเรามีความพยายามขึ้นมาเพราะว่าเราลองดูสักตั้งว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ได้เรียนหนังสือเหมือนเพื่อนคนอื่นอีกแบบแขนขาสมองอะไรก็มีครบแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีความคิดแบบนี้ตั้งแต่แรกนะแบบเราจะคิดว่าแบบเฮ้ยฉันเคยสอบตกมาเรียนเลขได้เกรด0วิทยาศาสตร์ได้เกรด2เราจะเอาปัญญาที่ไหนไปเรียนหมอถ้าจะบั่นทอนตัวเองอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้จะก็คงไม่ได้มานั่งคุยให้น้องๆฟังใช่แต่ว่ามันคือเกิดจากการที่เรามองตามความเป็นจริงแหละแล้วก็มองเห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่มันต้องใช้ความพยายามด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันคิดบวกอย่างเดียวแต่ไม่ทำนึกออกไหมเฮ้ยฉันน่าจะสอบติดแหละแต่ว่ายังนอนดูการ์ตูนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยจะว่าจะก็คงไม่สามารถที่จะสอบติดหมอได้แต่ว่าจะไม่ได้ดูถูกตัวเองไงพูดให้มันเข้าใจง่ายกว่าคำว่าคิดบวกก็คือเราไม่ได้ดูถูกตัวเองหรือว่าเราไม่ได้ฟังเสียงในหัวที่มันคอยมาบั่นทอนเราหรือมากรอบเราเวลาเราใช้ชีวิตมันจะเหมือนมีแบบสองตัวอยู่ที่ไหล่นะตัวนึงเนี่ยจะเป็นตัวมารอีกตัวนึงจะเป็นเหมือนตัวแองเจิลตัวมารจะคอยมาบอกแบบว่าทำไม่ได้หรอกไม่ต้องทำหรอกขี้เกียจนู่นนี่นั่นใช่ไหมมาแบบเฮ้ยอย่างเธอจะไปทำได้หรอถ้าเราฟังไอ้ตัวมารนี่ไปเรื่อยๆเราก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรสักอย่างเราก็จะไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการหรือว่าเราจะมีแต่ความกลัวและความขี้เกียจแต่ถ้าเกิดเรามีความคิดบวกอย่างเงี้ยมองเห็นสิ่งที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้และลองทำมันไม่กลัวที่จะทำอย่างเงี้ยจะว่ามันก็จะมีอะไรที่ดีขึ้นในชีวิตของทุกคนนะคะอย่างเจี๊ยบเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเป็นหมอเนี่ยเพื่อนเดียวที่รู้จักกันเนี่ยทุกคนตั้งแต่เด็กที่เรียนม.1 ม.2 มาด้วยกันก็จะเฮ้ยเป็นหมอได้ไงอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้มาเรียนม.ปลายด้วยกันแล้วหรือว่ายิ่งตอนที่ไปประกวดนางงามทุกคนก็จะแบบไปได้ยังไงเนี่ยเรื่องอะไรเป็นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทรงอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นได้นะเพราะว่าตอนที่เจ๊อยู่แบบมัธยมปลายเนี่ยจะไม่สามารถถือไมค์พูดอย่างนี้ได้เลยนะคือเป็นอะไรไม่รู้เวลาพรีเซนต์งานอะตอนเด็กๆเวลาทำงานกลุ่มใช่ไหมเราก็จะเป็นเด็กแบบเหมือนเด็กเกเรนิดนึงจะขอยึดหน้าปกทำสารบัญใช่ค่ะเพราะว่าให้คนอื่นมาทำให้คงไม่ได้เนาะในเรื่องพวกนี้เราใช้ชีวิตเราเกิดมาคนเดียวมีแม่เป็นออกมาแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตเองแล้วเราจะเป็นปรสิตในตัวแม่ต่อไปไม่ได้ตอนเด็กๆจะเคยอยากเป็นพยาธิด้วยนะเป็นพยาธิใช่แบบตอนป.2 อะไรเงี้ยเขาจะมีแบบว่าเหมือนให้เขียนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรแล้วแม่มาบอกเจ๊พอเจ๊ก็จำไม่ค่อยได้จะจำได้ว่าเจ๊แบบว่าลูกแม่เรามีพยาธิอยู่ในท้องคนอื่นเขาเขียนว่าฉันอยากเป็นหมอฉันอยากเป็นพยาบาลฉันอยากเป็นตำรวจเป็นทหารแต่เจ๊บอกว่าลูกแม่แล้วก็เป็นพยาธิในท้องฉันอยากเป็นพยาธิในท้องแม่เพราะรู้สึกสบายนอนกินอยู่เรื่อยๆแล้วแม่ก็คงไม่ขับเราออกเพราะนั้นก็คิดข้ามขั้นไปแต่ว่ามันข้ามขั้นกว่าคิดบวกเป็นหนึ่งคิดคนละสปีชีส์เลยนะคนกับพยาธิเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เจ๊ได้ฝึกมาตั้งแต่เด็กแบบไม่เคยโดนคนบอกว่าเอ้ย
ปัญญาอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆกับคิดไปตอนนั้นก็แบบไร้สาระนิดนึงแต่ว่ามันทำให้จะไม่เคยดูถูกตัวเองไงว่าฉันอยากจะเป็นอันนี้ฉันอยากจะเป็นอันนี้แล้วทำไม่ได้ใช่อย่างตอนเนี้ยจะเคยอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กแล้วเคยเรียนแล้วก็เลิกไปช่วงหนึ่งที่มันยุ่งมากจนไม่มีเวลาแล้วพอจะเรียนจบหมอมาใช่ไหมคะก็เป็นส่วนที่จะอยากทำแล้วก็เฮ้ยไปเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วจะคิดว่าเออเราพอแก่แล้วมันเรียนยากเหมือนกันเนาะแบบความจำความอะไรอย่างนี้มันไม่เหมือนตอนเด็กแบบเราจะก็ท้อเพราะว่าพี่ฟังคำในหัวนี่แหละว่าแก่แล้วเรียนไม่ไหวหรอกเหนื่อยปกติตอนเด็กท่องแป๊บเดียวก็จำได้นี่ทำไมจำไม่ได้ทีแล้วมันก็ทำให้จะล้มเลิกไปครั้งหนึ่งใช่แล้วก็ทีเนี้ยจะกลับมาเรียนใหม่อีกทีนึงแล้วก็ลองคิดดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราก็รู้ว่าเราสมองเราอาจจะไม่ได้ไวเหมือนตอนเด็กแล้วแต่ถ้าเกิดเราก็ต้องพยายามมากขึ้นสิเราก็ต้องฝึกมากขึ้นตอนนี้จะไม่ยังเรียนอยู่ได้เกินบทที่จะเคยล้มเลิกไปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องสู้กับเสียงในหัวตลอดนะเพราะมันก็จะมีช่วงเวลาบั่นทอนด้วยหรอไหมบทเรียนมันยากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าอ้ายากอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมแพ้มันก็จบแต่ถ้าเกิดเราโอเคก็ทำมันต่อไปก่อนทำไปเท่าที่เราทำได้มันก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่อย่างที่จะบอกแหละมันคือถ้าพูดเป็นภาษาแบบง่ายๆเลยก็คือเราอยากดูถูกตัวเองแล้วเราก็มองเรื่องตามความเป็นจริงแล้วเห็นศักยภาพที่มันจะเกิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราน่าจะทำได้ถ้าเราทำสิ่งนี้แต่ว่ามันแค่ต้องใช้ความพยายามไงแล้วถามว่ามันจำเป็นไหมจะว่ามันจำเป็นเพราะว่าการที่จะได้ใช้ชีวิตมาแล้วในระดับนึงเนาะก็ยังไม่ได้รู้ไปมากกว่าทุกคนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าที่ผ่านมาได้แล้วก็จะทำเป้าต่างๆที่จะหวังไว้มาตั้งแต่เด็กจนโตได้เนี่ยเราสำเร็จเพราะมันก็เกิดมาจากการที่จะคิดบวกนี่แหละอย่างที่จะบอกทุกคนเนาะอย่างที่พี่เล่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมว่าการที่พี่เป็นหมอได้ก็เพราะว่าพี่ไม่ดูถูกตัวเองพี่รู้ว่าเอ้ยเราก็มีศักยภาพที่จะทำได้แต่ถามว่ามันง่ายไหมที่จะได้มามันไม่ง่ายหรอกเราคิดอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องทำด้วยไงเราทำไปตามที่เราวางแผนได้หรือเปล่าเราจะอดทนพอไหมสิ่งนั้นน่ะมันคือสิ่งที่ยากคิดอะคิดได้แต่เราต้องทำให้ได้ด้วยเนาะแล้วก็แต่มันต้องเริ่มต้นจากคิดไงถ้าเราไม่เริ่มว่าเฮ้ยฉันทำได้หรือเปล่าแล้วฉันท้อแท้แต่แรกมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยสถานการณ์ทุกวันนี้หรือทุกๆอย่างเนี่ยมันบั่นทอนเราอยู่แล้วแล้วยิ่งเรามีโซเชียลมีเดียเยอะมากขึ้นเนี่ยเรามักจะเห็นคนอื่นเยอะแยะมากมายที่เราเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราเองโดยไม่รู้นะบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้เปรียบเทียบหรอกแต่เวลาเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นคนอื่นที่เขาอยู่ในจุดที่เรายังไม่ได้ไปถึงอย่างเงี้ยมันเกิดความเปรียบเทียบแล้วมันก็กดดันตัวเราเองโดยไม่รู้ตัวนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่เราดูแล้วเราดูเขาไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันถ้าเราเกิดแรงบันดาลใจมันจะดีแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วมันทำให้เราบั่นทอนอันนั้นอะมันจะเริ่มไม่ดีแล้วมันจะเริ่มคิดว่าฉันทำไม่ได้แบบเขาหรอกฉันเป็นไม่ได้แบบเขาหรือว่าฉันอยากจะเป็นแบบเขาแล้วก็คิดข้อเสียของตัวเองทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของคนนะจะรู้สึกว่าเวลาเราเห็นอะไรแล้วเราจะเริ่มกลัวขึ้นมาก่อนเหมือนมันจะเป็นอัตโนมัติเองอะว่าแบบเฮ้ยเราจะทำได้หรอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนี้แหละที่เราต้องฝึกเนาะมันต้องฝึกจริงๆว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้เราไม่ฟังความบั่นทอนที่มันเกิดขึ้นหรือคนอื่นก็อาจจะมาบั่นทอนเราได้เนาะทุกวันนี้มันบั่นทอนกันง่ายสมัยก่อนอาจจะเจอหน้ากันเขียนจดหมายทุกวันนี้แค่ส่งออนไลน์หรือว่าบางทีจะยังไม่รู้จักใครในอินเทอร์เน็ตเลยอยู่ดีบางทีเขาก็มาบั่นทอนเราโดยที่เขาไม่ได้รู้จักเราเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีภูมิคุ้มกันในจุดนี้เหมือนกันในการใช้ชีวิตกับโลกโซเชียลเนาะกว่าเราจะโตขึ้นมาเพราะว่าจะโตมาจากรุ่นที่ยังไม่ได้มีโซเชียลจนกระทั่งมีแล้วก็จะก็อยู่ในจุดที่เป็นคนสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะก็เข้าใจว่าบอกให้ทุกคนว่าอย่าไปสนใจกับคำพูดที่คนอื่นพูดมาเนี่ยมันพูดง่ายแต่กว่าจะทำเนี่ยกว่าจะผ่านมามันไม่ง่ายเหมือนครั้งแรกที่จะเจอสมัยก่อนยังไม่มี Instagram อะไรขนาดนี้ต้องเป็นกระทู้สมัยก่อนต้องเป็นกระทู้ตั้งขึ้นมาแค่บางทีเราไปอ่านกระทู้ที่เขาเขียนในกระทู้แบบเราเนี่ยถามว่าเฟลไหมเฟลมีร้องไห้ไหมร้องไห้เพราะว่าที่บางอย่างเนี่ยมันพูดสิ่งที่ไม่จริงกับเราเขายังไม่รู้เราเลยทำไมเขามาตัดสินเราแบบเนี้ยแต่ทุกคนก็บอกว่าอย่าไปสนใจสิสนใจแต่คนที่เขารักเราแต่ใจมนุษย์กับสมองเรากับทุกอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนร่างกายเราความคิดเราทุกอย่างมันก็เหมือนกับสิ่งที่เรายังไม่มีภูมิอ่ะเหมือนเรายังไม่ได้วัคซีนอ่ะเจอครั้งแรกปุ๊บมันก็ป่วย
นึกออกไหมมันก็โอ้โหทรงเลยโดนว่าโดนนู่นโดนนี้หมดกำลังใจเออแต่ว่าเราก็ต้องตั้งหลักนะว่าเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดดิเราก็ทำได้แค่ว่าเราทำสิ่งที่เราทำให้มันดีที่สุดอะถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาทำจริงว่าจริงหรือว่าถ้าเราเป็นอย่างที่เขาว่าจริงเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเอาคำที่เขาว่าเขาด่ามาปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเนาะแต่ไม่ใช่แค่ว่าอ่านแล้วก็แบบฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆฉันเป็นนี่ไม่ได้นะไม่ได้เราก็ต้องมีการพัฒนาตัวให้ดีขึ้นพอเราเจอซ้ำๆอย่างเงี้ยร่างกายมันก็จะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมันก็เหมือนเราได้วัคซีนแหละตอนนี้ก็คือด้านละใครพิมพ์มาเนี่ยไม่สาระบอกเลยเนาะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละชีวิตเนาะมันเวลาเราโตขึ้นมันก็จะเจอสิ่งที่เราไม่อยากเจอมากมายเจอคนที่ไม่ได้หวังดีกับเราเพราะว่าตอนเด็กๆ เราก็อยู่กับพ่อแม่เนาะเป็นคนที่รักเราที่สุดโตขึ้นมาเราก็ได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนอยู่กับอาจารย์ที่รักเราพอเราโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มเจอคนแปลกหน้าหรืออะไรต่างๆนานาเราก็ต้องเรียนรู้ชีวิตไปแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเราอย่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะว่าเฮ้ยเราเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าทุกครั้งมันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นแต่ตอนที่ตัวเองเจอตอนนั้นน่ะก็คือแย่เหมือนกันนะก็โดนซัดโซเซเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันเอามาคิดไม่ได้หรอกว่ามันจะทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นแค่รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันทรมานมันเจ็บปวดมันรวดร้าวขนาดนี้แต่พอเราผ่านไปได้อะแล้วเรารู้สึกเลยว่าเราถ้าเราจะเจอแบบเดิมอีกอะเราจะไม่กลับไปแย่แบบเดิมแล้วนึกออกไหมอันเนี้ยมันเป็นทั้งในเรื่องความรักหรืออะไรก็ตามนะแบบเรื่องความรักถ้าน้องอกหักหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นเหมือนน้องจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนจะตายไปเลยแต่ว่าถ้าน้องผ่านมันมาได้แล้วอ่ะครั้งหน้าน้องก็จะรู้อย่างเช่นถ้าน้องเป็นคนรักที่ไม่ดีอยู่ดีเป็นเรื่องความรักได้ไงสอนไปแล้วน้องมันก็คือเป็นอยู่ในชีวิตการเรียนอยู่แล้วในช่วงวัยรุ่นถ้ารู้ว่าเราเป็นคนรักที่ไม่ดีเราอยากเป็นคนรักที่ดีขึ้นเราก็ต้องเอาครั้งที่แล้วมาปรับปรุงตัวใช่ไหมแต่ถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตครั้งหน้าเราก็ต้องเป็นคนที่ฉลาดขึ้นนะเราก็อยากไปเลือกคนที่ทำร้ายเราอย่างนั้นอีกเนาะค่ะก็มาเจอน้องๆในวันนี้นะคะก็ประทับใจค่ะเพราะว่าจะก็ผ่านรั้วมหาวิทยาลัยมานานมากแล้วก็ดีใจที่เห็นน้องๆมีความตั้งใจที่ดีนะคะอยากจะเรียนในสาขาที่ได้ช่วยคนนะคะแล้วก็รวมทั้งวิทยาศาสตร์ต่างๆด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนน่ารักแล้วก็ตั้งใจเรียนมากค่ะค่ะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะก็ตั้งใจเรียนทั้งในห้องเรียนนะคะแต่ว่าก็อย่าเครียดมากเกินไปค่ะเราก็ต้องรู้จักมีทั้งเรียนแล้วก็เล่นด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเครียดเนี่ยก็ต้องหาคนปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นครูเพื่อนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะพอทุกอย่างมีทางออกแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะมีกำลังใจนะคะไปถึงเป้าหมายให้ได้ค่ะ